แม็กขอโทษหมิ่นประมาทเอมมี่แม็กซิมนาทีนั้นเหมือนผีเข้าวันที่23พ.ค.ที่ศาลพระโขนงนักแสดงสาวเซ็กซี่เอมมี่แม็กซิมหรืออมนวรรณสิริกิตติรัตน์และแม็กจิรายุทธคันธยศหรือแม็กเดอะสตาร์เดินทางมาไกล่เกลี่ยคดีที่เอมมี่ฟ้องแม็กหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยนักแสดงหนุ่มได้เปิดใจก่อนที่จะขึ้นไปไกล่เกลี่ยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนมาถึงวันนี้เราเจออะไรมาเยอะตั้งแต่เรื่องน้องทอยธนภัทรซีรีส์วายและก็เรื่องข่าวที่ทำให้เราเสียหายส่งผลกระทบกับพ่อแม่ยายคนต่างจังหวัดบ้านๆเขาก็รู้สึกแล้ววันนั้นทุกอย่างถาโถมมาทีเดียวที่ผ่านมาผมไม่เคยพลาดไม่เคยโมโหขนาดนี้ทุกอย่างผมเคยยอมมาตลอด10กว่าปีนิ่งเงียบไม่เป็นตัวของตัวเองทำอะไรก็ไม่ได้งานก็ไม่มีพอมาเจอข่าวนี้เจอผลกระทบผู้ใหญ่รอเราทำงานแต่ใจเราไม่พร้อมเพราะเรารู้สึกไม่สบายใจที่เราได้ล่วงเกินและก้าวราวกับผู้ใหญ่ในวงการที่เอมมี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการคนหนึ่งเราเป็นครูแล้วเราพลาดเองเราอายเด็กนะเหตุผลบางที่มันค้ำอารมณ์ไม่อยู่หรอกครับตอนนั้นด้วยระยะเวลาและโดนไม้สัมภาษณ์ถามมาเราก็ตอบเรารู้อยู่แล้วว่าพูดชื่อไม่ได้ผมอาจจะพลั้งพูดชื่อพี่เขาไปความในใจที่มีอาจจะเป็นความจริงไม่จริงไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่รู้แต่ด้วยคำพูดของพี่พิธีกรท่านนั้นบอกว่าผู้จัดเป็นคนส่งมามันทำให้เราเกิดความโกรธแต่ณวันนี้ผมไม่โกรธอะไรเลยแต่พี่เอมมี่จะโกรธอะไรผมก็ได้แต่วันนี้ผมอยากทำงานแล้ววันนี้มาด้วยความสบายใจมาพร้อมคำขอโทษและอยากให้น้องๆคนในวงการเราเป็นเด็กบางครั้งเหตุผลก็ไม่จำเป็นเราเป็นเด็กเราทะเลาะกับผู้ใหญ่เราก็แค่ไปขอโทษเขาสำนึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำไปสำนึกผิดอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเวลาที่เราขอโทษกับผู้ใหญ่เราไม่ต้องหาเหตุผลเด็กก็คือเด็กผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่เราพาดพิงชื่อเขาให้เกิดความเสียหายเราอายุแค่นี้พี่เอมมี่เขาลูกสองแล้วคิดถึงแม่เราบ้างถ้าเราไปก้าวร้าวละอย่าได้ทำเอาเคสแม็กเป็นเยี่ยงอย่างทุกคนผิดพลาดได้หมดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม็กไม่เคยพลาดเรื่องตอบคำถามเคยนัดไกล่เกลี่ยแล้วครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่เป็นผลผมนัดทนายท่านหนึ่งไว้แล้วแต่เขาบอกว่าเขาไม่ว่างเราไม่รู้เรื่องกฎหมายจริงๆเรียนมหาวิทยาลัยกว่าจะจบก็8ปีผมเป็นคนเรียนไม่เก่งนะเต้นได้ร้องเพลงได้เล่นละครพอได้กฎหมายไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเวลาตอบอะไรไปก็ไม่ทันตั้งตัวเป็นคนตรงๆผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าแม็กเป็นคนตรงเกินไปเวลาตรงจริงใจมันดีแต่อย่าลืมเวลาอยู่หน้ากล้องมันต้องเก็บไว้อย่าตรงไปหมดแต่ผมรู้สึกการตรงเป็นสิ่งที่ดีตั้งแต่วันที่ให้สัมภาษณ์งานนั้นผมได้เป็นตัวของผมเองมากขึ้นผมอยากจะยกย้ายสายเอลอย่างที่ผมเป็นผมจะเป็น LGBTQ ได้อย่างเต็มตัวแล้วก็ขอโทษพี่เอมมี่แม็กซิมมากๆครับสิ่งที่ผมทำไปมันเป็นสิ่งก้าวร้าวไม่มีใครอยากพลาดร้องไห้อายนักเรียนตัวเองมากตั้งใจจะมาเคลียร์ให้เรื่องจบวันนี้ที่เรื่องคดีแล้วแต่พี่เอมมี่จะเรียกร้องค่าเสียหายแต่ว่าอยากจะบอกว่าตั้งแต่โควิดมา2ปีดาราหลายคนไม่มีงานเลยดาราหลายคนเป็นซึมเศร้ามีดาราหลายคนที่เสียชีวิตจากตรงนี้ผมสอนเต้นก็แล้วแต่ก็ไม่พอกินที่บ้านนะวันที่เราเซ็นสัญญากับค่ายทุกอย่างดูดีไปหมดแต่พอเหตุการณ์ข่าวที่เราไม่ได้ทำน้องทอยก็ไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครอยากให้เรื่องมันเกิดขึ้นแต่พอเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็มีผลเสียต่อเนื่องแล้วเรายังโดนเอาไปพูดให้เสียหายอีกมันต่อเนื่องจนมากเกินไปมันหนักเกินไปจนมันระเบิดออกมามันเป็นจังหวะที่เราโดนถามเรื่องพี่เอมมี่ด้วยมันเลยถาโถมเลยทีเดียวอย่างคดีตอนนี้ได้ยินว่าศาลประทับคำฟ้องของเอมมี่แล้วผมไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยมีอย่างเดียวก็คือมาขอโทษเขาได้คุยกับเอมมี่นอกรอบหรือยัง
ไม่ได้คุยเลยครับผมโทรหาเขาไปรอบหนึ่งคุณแม่เขารับคุณแม่เขาบอกว่าพี่เอมมี่เขาใจดีอยู่แล้วเดี๋ยวคุณแม่บอกให้แต่ผมก็ยังไม่ได้คุยกับพี่เอมมี่แต่ผมคิดว่าพี่เอมมี่เขาเป็นคนสู้เหมือนเราขอโทษที่เข้าใจผิดพี่ไปจะไม่สนแล้วว่าเรื่องข่าวมันเกิดขึ้นจนไปถึงพี่พิธีกรคนนั้นได้อย่างไรไม่สนอะไรแล้วอยากทำเพลงที่ตัวเองอยากจะทำแล้วเราต้องเปลี่ยนเพลงจากเพลงที่มีความหมายอ่อนแอไม่เอาแล้วเพลงแต่ไปจะเป็นแบบที่มาชาติที่เป็นสไตล์ของแม็กครับคาดหวังว่าเอมมี่จะยกโทษให้ไหมแม็กไม่คาดหวังเวลาที่เราไปพูดล้อเลียนใครต้องบอกก่อนวันนั้นแม็กไม่ได้หัวเราะเลยสิ่งที่แม็กทำมันเกิดจากความซีเรียสโกรธไม่ได้ตลกเก็บกดมากอย่างที่บอกความจริงเป็นอย่างไรไม่สนแล้วตอนนั้นมันโกรธมากจริงๆจึงทำไปคำพูดมันแรงนะสกปรกหรือสะอาดแต่นั้นไม่ใช่เหตุผลแล้ววันนี้มาขอโทษที่เอมมี่เขายกโทษหรือไม่ยกโทษให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนก็จะมีพูดว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าดาราทะเลาะกันเดี๋ยวกระเช้ามีดอกไม้มาให้ผมไม่มีอะไรมาครับผมไม่ได้ขับรถชนคนตายเราไม่ได้ขโมยของของใครคือเราไม่รู้จะระบายกับใครด้วยถ้าเรามีผู้จัดการส่วนตัวหรือคุณแม่อยู่ใกล้เราคงระบายให้เขาฟังแต่เรารู้สึกว่าอยากให้แม่ให้ยายที่อยู่เชียงใหม่ได้พักดีกว่าให้ความเครียดออกสื่อก็มากพอแล้วผมว่าวันที่ผมให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นผมคิดว่าผมรับมือไหวแบกรับไว้คนเดียวไม่ได้ปรึกษาใครเราป่วยด้วยหรือเปล่าเราก็ได้โพสต์ไปในทวิตเตอร์แม็กไม่มั่นใจว่าเราเป็นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นได้คุยพี่แตงโมภัทรธิดาเขาก็แนะนำให้แม็กไปหาหมอบอกว่าแม็กเป็นซึมเศร้าแต่แม็กไม่ยอมรับฉันสามารถฟังเพลงแล้วเต้นได้ฉันเอาอยู่ฉันอยู่มา12ปีไม่ค่อยมีงานมีละคร3เรื่องฉันยังอยู่ได้เลยฉันทำได้แค่นี้ตอนแรกเราออกตัวแรงแต่พอมาครั้งนี้เรามากลับลำกลัวกระแสสังคมไหมถ้าคำว่ากลับลำก็เหมือนกับเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาที่ทำอะไรผิดแล้วไม่มีสิทธิ์จะแก้ตัวเหรอครับแม็กไม่เชื่อว่าชีวิตหนึ่งไม่มีใครพลาดและครั้งนี้แม็กเหยียบพลาดเองซึ่งตั้งแต่2-3ปีแรกแม็กไม่เคยพลาดแต่เพิ่งมาพลาดตอนนี้เพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันแบกรับไม่ไหวแล้วอยากให้มองว่าก่อนหน้านั้นแม็กเจออะไรมาบ้างแล้วยอมมาตลอดสภาพจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างขอบคุณ TikTok มากเราแซงมีความสุขแต่พอเรามาดูจริงๆโคตรหนักร้องไห้ไม่อยากร้องไห้เดี๋ยวคนหาว่าแสดงมันไม่จำเป็นต้องแสดงเพราะ12ปีที่เจอมามันหนักมากพอแล้วถ้าผมเป็นดาราดังแล้วโดนแบบนี้ผมคงคราวแต่นี่งานก็ไม่ค่อยมีแล้วโดนข่าวไม่ดีมาตลอดโดนดักทุกทางเลยแล้วจะให้ยืนอยู่ได้ไงอย่าลืมว่านักแสดงถ้าย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนถ้าเป็น LGBTQ หรือเป็นเกย์ไม่ได้รับการยอมรับพอมีข่าวปุ๊บผู้จัดเขาไม่เอาเราแน่นอนละครที่กำลังจะได้เราก็ต้องเสียมันไปแต่ณวันนี้ผมเป็นตัวเองมากขึ้นวันที่ให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองเหมือนผีเข้าปีศาจเข้าไม่คิดว่าตัวเองเป็นได้ขนาดนั้นเลยทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งอย่างพี่เอมมี่เขาเสียชื่อเสียงขอโทษจริงๆครับขอบคุณรูปจาก IG แม็กซิมแม่แตงโมลั่นไม่ได้เป็นคนโพสต์เผยเห็นรูปก่อนตกเรือทิ้งข้อความปริศนาจากกรณีเฟซบุ๊กของดาราสาวแตงโมนิดาออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพบนเรือหลายภาพพร้อมข้อความชวนสงสัยเช่นยังไม่ไปไหนรอความจริงจาก5คนบนเรือเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราเป็นต้นอย่างไรก็ตามก่อนหน้าแม่ได้ระบุว่าปัจจุบันโทรศัพท์อยู่กับแม่ล่าสุดเมื่อเวลา20 นาฬิกานางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่แตงโมให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์จากกรณีที่กระติกอ้างว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใครก็เป็นคนนั้นโพสต์นั้นเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนั้นว่าปัญญาอ่อนแม่จะโพสต์ไปทำไม
ส่วนตัวแม่เห็นแค่2รูปอีกรูปยังไม่เห็นเรื่องพวกนี้ถามคุณแม่ไม่ได้เพราะคุณแม่ไม่ได้ทำต้องไปถามตำรวจว่าใครทำแต่ถามคุณแม่คุณแม่ก็เล่าเหมือนที่เล่าให้ฟังว่าแม่สันนิษฐานว่ากระติกทำเพราะข่าวเก่งทางไอทีและเรื่องไอโฟนเมื่อถามถึงเรื่องรูปที่โพสอาทิเครื่องยนต์เรือที่ถูกโพสในสตอรี่แม่แตงโมกล่าวว่าต้องบอกก่อนว่า2รูปแรกทนายเดชาเป็นคนส่งมาให้ส่วนรูปล่าสุดยังไม่เห็นเมื่อถามว่างงไหมที่มีการโพสต์รูปติดกันแม่แตงโมกล่าวว่าคุณแม่ไม่งงค่ะคิดว่าตอนนี้เวรกรรมตามทันอีกอย่างรูปพวกนี้คุณแม่เคยเห็นหมดแล้วในมือถือของน้องโมถ้าเกิดคุณแม่ไม่เคยเห็นรูปพวกนี้มาก่อนแบบนี้คงจะตกใจมากรูปเครื่องยนต์ที่เป็นดำคุณแม่ก็เห็นแล้วแต่เดี๋ยวจะปรับให้เป็นภาพขาวๆว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าคนที่สงสัยว่าคุณแม่เป็นคนโพสต์ก็ให้ตัดไปได้เลยแม่แตงโมกล่าวว่าใช่คุณแม่จะมีปัญญาไปทำไหมจากกรณีนี้คุณแม่เริ่มมาอ่านคอมเมนต์ซึ่งเขาจะหนักไปทางกระติกส่วนตัวคิดว่าจะมีใครโพสต์ภาพอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าแม่แตงโมกล่าวว่าแม่แตงโมกล่าวว่าอย่างที่เคยบอกเพื่อนแตงโมเขามีเยอะเขาก็ให้รหัสกันไปหมดตัวคุณแม่มีรหัสเข้าเครื่องแต่ว่าโพสต์ไม่เป็นจะให้เข้าไปใน Facebook ก็ทำไม่เป็นแม่ใช้เครื่องไอโฟนไม่เป็นรูปในเครื่องของแตงโมก็จะมีภาพเซลฟี่กับ3สาวเป็น100ภาพมีภาพปอเข้ามาแจมโรเบิร์ตเข้ามาแจมแล้วก็จะมีรูปเครื่องเรือ2ภาพติดกันเท่าที่แม่คิดมีหลายภาพที่ถูกลบออกเป็นภาพจอมืดในจอมืดนั้นมีคำภาษาไทยซึ่งเป็นตัวหนังสือสีขาวคำว่ามึงว่าอย่างไรอีกกระติกมึงว่ามาทั้งสองรูปเป็นแบบนี้เหมือนน้องโมทำหลักฐานทิ้งไว้ตอนที่เขาทะเลาะกันมันเป็นภาพสุดท้ายก่อนตกเรือซึ่งมีหลายภาพที่ถูกลบออกไปเป็นคลิปวิดีโอซึ่งมันสามารถกู้กลับมาได้ราวต้องส่งไปกู้ซึ่งทางตำรวจที่เอาเครื่องไปเขาบอกว่ารูปในเครื่องไม่มีอะไรภาพที่ถูกลบไปเป็นภาพแมว2รูป